จริงๆแล้วนะคะเสื้อตัวนี้มันจะต้องไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วก็มีเชือกผูก2ฝั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีกระโปรงแยกต่างหากนะคะกระโปรงก็คือใส่ทับเสื้อตัวไหนได้เลยแต่ทีนี้ชุดนี้มันเย็บมาผิดเย็บมาผิดตรงไหนก็คือเสื้อด้านในเห็นไหมคะมันจะติดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะไม่ใช่ชุดแบบเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะจะเป็นแยกเสื้อกับกระโปรงค่ะปัญหาก็คือเวลาใส่ก็จะเห็นชายเสื้อแบบนี้นะคะซึ่งมันดูไม่สวยงามเลยนะคะวิธีการพันผ้าคาดเอวนะคะก็คือพันผ้าไปรอบๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผูกปมทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราก็จะผูกปมเพื่อที่จะยึดให้มันแน่นมากขึ้นนะคะพอเราผูกปมทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเห็นชายเสื้อแบบนี้เป็นคิดว่ามันยังแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นชายเสื้อเนาะจริงก็จะดึงลงมาแบบนี้ค่ะจริงก็จะดึงลงให้ปิดชายเสื้อไปเลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านหลังก็จะเห็นค่ะชายเสื้อคือแบบไม่โอเคเลยอ่ะคือเขาเย็บมาผิดไงแต่ว่าไม่เป็นไรคิดว่าเจนคิดว่าเจนชอบชุดด้านในเพราะว่ามันเป็นชุดแบบยาวเลยไงก็เลยเลือกที่จะเอาแบบชุดเนี้ยที่มีปัญหาแต่คือราคาเขาก็ไม่ได้ลดนะก็เป็นราคาเดิมก็เป็นราคาเท่ากับชุดที่เย็บถูกนะคะซึ่งมันก็มีชุดเนี้ยชุดเดียวที่เย็บมาผิดแต่คือเราเลือกเองไงว่าเราจะเอาชุดนี้เพราะว่าชอบสีชมพูนะคะพอดีมี3สีมีชมพูฟ้าม่วงนะคะเจนก็เลยเลือกสีชมพูเพราะชุดท่านฝูสีชมพูนะคะเป็นชุดที่น่ารักมากๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาชุดที่มันเข้ากันก็อาจจะไปหากระโปรงมาอีกทีนึงเนาะค่ะชุดนี้ก็มันอาจจะต้องใส่อีกแบบนึงหรือเปล่าจะไม่แน่ใจมันก็น่าจะใส่แบบเสื้อแบบเนี้ยน่าจะใส่ลอยชายแบบนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยค่ะคือปล่อยชายเสื้อลงแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็ไม่จำเป็นนะใช่ไหมว่าทางนั้นนะเพราะว่าเดิมชุดนี้คือเขาเย็บมาแบบนี้มันไม่มีอันนี้ให้แต่ถ้าของมันจริงๆนะคะจริงๆอ่ะก็คือจะมีผูกนะคะสองข้างผูกแบบนี้นะผูกปึ๊บโอเคแล้วก็ใส่กระโปรงทับอีกทีนึงแล้วก็คาดผ้าผูกเองเมื่อกี้นะคะแต่ทีนี้ชุดนี้มันเป็นแบบนี้ไงเราก็เลยอาจจะต้องใส่แบบนี้ก็คือปล่อยไปเลยน่าจะใช่นะส่วนข้างในเจนว่าน่าจะใส่ทับตรงนี้ไปเลยชุดนี้เจนคิดว่าน่าจะใส่แบบข้างในเลยผูกข้างในแบบไม่ต้องทับเสื้อข้างนอกนะแบบนี้น่าจะใช่น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่เดิมทีอ่ะมันเป็นอีกแบบนะแบบที่เจนบอกไปตอนแรกซึ่งแม่ค้าเขาก็บอกแล้วนะคะว่าชุดนี้พอดีมันเย็บมาผิดแบบแต่เจนว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะมันก็สามารถอะแดปได้นะคะเจนว่าชุดท่านฝูอ่ะก็ได้นะเจนว่าเนี่ยแบบนี ชุดข้างนอกก็น่าจะปล่อยแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเราทับด้านนอกเสื้อตัวนี้นะคะมันก็จะเห็นชายเสื้อไม่สวยนะคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าโอเคส่วนผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเก็บไปอีกแบบโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะชุดฮั่นฝูนะคะที่เจนซื้อมาแล้วก็ได้แบบมาผิดนะคะก็ง่ายดีไม่อึดอัดเพราะว่าคาดเอวข้างในข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้สวยเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวชุดอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเจนจะสั่งชุดมาอีกนะคะรอดูว่าจะเป็นชุดแบบไหนนะคะรอติดตามด้วยนะคะ